ในสำหรับข้อหานะครับก็จะมีข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนข้อหาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับแล้วก็อีกข้อหาก็คือข้อหาตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคตรวจเนี่ยในส่วนนี้ผู้บัญชาการก็สั่งให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับถ้าคนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกันครับทั้งวินัยและอาญาความคืบหน้าของกรณีเคสของแม่ตั๊กออนไลน์นะครับที่เราได้มีการดำเนินการนะครับในห่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ที่เราได้รับแจ้งความตั้งแต่วันที่26นะครับที่มีผู้เสียหายมาพบกับเรานะครับเราก็ได้มีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับจนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับเราก็ได้ไปขอออกหมายจับ3หมายนะครับแล้วก็มีขอหมายค้น2จุดนะครับจนกระทั่งเราสามารถจับกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ในสำหรับข้อหานะครับก็จะมีข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนข้อหาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับแล้วก็อีกข้อหาก็คือข้อหาตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคครับผมข้อตรวจค้นในบ้านนะครับเจออะไรบ้างก็ตอนนี้มีเอกสารมีหลักฐานพอสมควรครับก็เลยแต่ยังแจ้งรายละเอียดให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของหลักฐานทางคดีครับผมซึ่งเราจะได้เป็นดำเนินการสอบสวนขยายผลต่อจากการที่ได้เบื้องต้นพูดคุยเขาก็ให้การปฏิเสธครับมีเอกสารหรือหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงการฟอกเงินไหมคะอันนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบครับเราจากการค้นพบในวันนี้ค่ะเราเจอทองคำเงินสดในบ้านไหมครับเพราะว่าที่เอาออกมามีแค่ปืน4กระบอกแล้วก็ตู้เซฟตู้เดียวตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบครับมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปที่ไหนบ้างครับก็ตอนนี้ตรวจสอบอยู่ครับตรวจสอบไล่ตรวจสอบที่เข้าไปคนเมื่อเช้าคือเจอมีของการของทองอะไรบ้างครับก็มีบางส่วนครับพี่เมื่อวานตรวจสอบกล้องวงจรปิดแถวบ้านเจออะไรบ้างไหมคะกล้องวันไหนนะครับพี่มีการตรวจไปก่อนหน้านี้บ้างไหมคะเห็นมีตำรวจลงไปอันนี้ไม่ตรงนี้เรามีทีมลงไปครับแต่รายละเอียดเนี่ยขอไม่ตอบครับไม่มีการตรวจสอบไหมคะว่ารถหรูนี่มีการโยกย้ายไปไว้ที่ไหนไหมคะกำลังตรวจสอบอยู่ครับตอนนี้มีเรามีทีมเช็คตั้งแต่ก่อนที่เราจะออกหมายจับแล้วครับในโซเชียลครับมีการแชร์ภาพว่ารถหรูครับมีการนำขึ้นรถบรรทุกไปแล้วก็เหมือนจะเอาไปอรัญญประเทศอันนี้เรามีข้อเท็จจริงอันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเรามีข้อมูลตามอยู่ครับข้อมูลการสืบสวนมีการเฝ้าระวังมีการตรวจสอบไลเซนส์เพจมีตามอยู่ครับยังอยู่ในประเทศอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ครับเบื้องต้นยังอยู่ข้างในครับเคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยเยอะมากแม้ว่าส่วนใหญ่บางส่วนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มาร้องทุกข์กับเรานะครับก็ถือว่าเป็นความผิดที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับก็เบื้องต้นก็อาจจะพิจารณาเรื่องของการคัดค้านประกันนะครับก็ให้เขาไปยื่นต่อศาลให้ศาลท่านพิจารณาครับทั้งสองขังเมื่อไหร่ครับฝากขังเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้ป่ะฝากขังน่าจะเป็นพรุ่งนี้ทั้งสองได้มีการชี้แจงอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับในเรื่องของคดีแล้วก็การช่อโกงก็ยังไม่ให้รายละเอียดครับก็ให้การปฏิเสธก็ในส่วนของรายอื่นๆเนี่ยเรากำลังขยายผลอยู่ก็ขอเวลาทำงานอีกนิดนึงนะครับในส่วนของแถว2แถว3ที่มีความใกล้ชิดรวมถึงบุคคลที่มีการมาร่วมรีวิวอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยถ้าในกลุ่มนี้ว่าเขาจะมีรู้เห็นหรือไม่นะครับจะมีการเรียกมาสอบบ้างไหมครับพวกที่เป็นดาราเขาเรียกครับเรียกครับจะเป็นแถว2แถว3ครับขอเวลาทำงานนิดนึงครับจะเริ่มเรียกขอเวลาทำงานนิดนึงครับเพราะตอนนี้ค่อนข้างเราก็เร่งรัดดำเนินการครับครับผมตรวจสอบได้ยังครับอย่างมันมีประมาณสักกี่คนกี่รายได้ครับยังได้จำนวนไม่ชัดเจนครับยังดำเนินการอยู่ครับเบื้องต้นหลังจากที่เรารับแจ้งความแล้วนะครับเราก็ได้มีการรายงานไปที่ปปง.เพื่อทำการสืบทรัพย์นะครับก็เนื่องจากว่าความผิดที่มีผู้ร้องมาร้องทุกข์เนี่ยเป็นความผิดในเรื่องของการช่อโกงประชาชนซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายฟอกเงินนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เดี๋ยวปปงก็ทำหน้าที่สืบทรัพย์สืบเส้นเงินแล้วก็ทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดนะครับอันนี้เราก็จะประสานกับปปงเพื่อดำเนินการต่อไปครับผมตรวจเนี่ยในส่วนนี้ผู้บัญชาก็สั่งให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับถ้าคนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกันครับทั้งทางวินัยและอาญาครับภาพที่ตำรวจใกล้ชิดกับแม่ตากับป่าเบียบนี้มันจะไม่ทำให้เรื่องคดีมันหลุดอะไรไปได้ใช่ไหมครับเนี่ยไม่มีครับสอบสวนกลางตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับท่านพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะครับท่านให้นโยบายในทุกคดีในทุกของบก.นะครับก็คือว่าทุกอย่างให้ดำเนินการไปตามพยานหลักฐานแล้วก็ให้ความเป็นธรรมครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ